มะเร็งท่อนำรังไข่รักษาด้วยเคมีเฉพาะจุดสวัสดีนะคะศิรดานะคะเป็นผู้ป่วยมะเร็งท่อนำรังไข่ค่ะเริ่มแรกนะคะที่เป็นทราบมาจากว่าน้ำใสๆออกจากทางช่องคลอดนะคะออกทุกวันก็เลยไปตรวจที่แผนกสูตินรีเวชที่โรงพยาบาลแถวบ้านเขาก็จับตรวจอัลตราซาวด์เขาคลำแล้วเขาบอกว่ารู้สึกว่ามีก้อนตรวจค่า CA 125แล้วก็ทำ CT สแกนเห็นก้อนนะคะก็ผ่าตัดแล้วก็ให้เคมีทันทีเลยทั้งหมด6เข็ม6ครั้งประมาณ 3-4 เดือนประมาณนี้ระหว่างให้ก็มีความทุกข์ทรมานกับเคมีมากๆก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบที่จะให้เคมีเหมือนกันหลังจากให้เคมี6เข็มแล้วก็ค่าต่างๆก็ลดลงก็คิดว่าตัวเองหายพอล่าสุดก็คือ follow up แล้วมาเจอว่าค่าขึ้นไปทีสแกนอีกครั้งนึงมันลุกลามขึ้นมาอีกประมาณช่องท้องหมอก็บอกว่างั้นต้องผ่าตัดอีกก็ผ่าตัดครั้งที่2แล้วก็ให้เคมีอีก6เข็มผ่านไปอีกไม่นานกลายเป็นว่าเหมือนจะเป็นรอบที่3เราก็เลยคิดว่าไม่ไปหาหมอแล้วก็คือไปหาหมอทางเลือกเขาก็แนะนำมาไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานน้ำมันไม่ทานโปรตีนใดๆแทบไม่ทานเลยให้เอาโปรตีนจากพืชเท่านั้นผักเท่านั้นผลไม้ได้บ้างด้วยผลไม้น้ำตาลก็ไม่เอาจนกระทั่งเป็นปีทีนี้เราก็ผอมลงอาหารก็ไม่ได้คราวนี้ก้อนเริ่มโตขึ้นคำได้เลยที่ท้องเนี่ยค่ะใครบอกว่าไปตรวจหมอก็ไม่ไปเลยไม่เอาเพราะว่าถ้าเราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาก็จะบอกว่าเคมีแต่หลังจากนั้นบังเอิญว่าดูข่าวกับแฟนแล้วก็เห็นมีข่าวจากโรงพยาบาลฟูด้าประเทศไทยเราก็โทรไปที่ฟูด้าและให้คำแนะนำดีมากก็เลยตัดสินใจกับสามีว่าก็ไปทีนี้พอมาถึงที่โรงพยาบาลตอนนั้นคืออาการคือเป็นหนักมากแล้วหมอก็บอกว่าเหมือนลำไส้น่าจะตันส่วนตัวคือเริ่มแบบทานข้าวก็เจ็บถ่ายก็ไม่ออกก้อนมะเร็งเบียดลำไส้จนแทบจะไม่มีรูที่จะมันผ่านได้ง่ายๆแล้วต้องเคมีแบบเฉพาะจุดเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เคมีแบบทั่วร่างเหมือนที่เราเคยทำมาก่อนเลยเริ่มเคมีเลยมาถึงปั๊บก็คือเคมีครั้งแรกจากความที่สภาพร่างกายคือเคยเป็นคนน้ำหนัก 46-47 ตอนที่มาที่ฟูด้า32กิโลกรัมเท่านั้นหลังจากนั้นให้เคมีครั้งแรกความเจ็บปวดมันก็ยังคงอยู่เพราะว่ามันเป็นมากเป็นถึงขั้น4แล้วจาก1อะค่ะมา4แล้วพอให้ยาไปยาก็ทำงานจะไม่เหมือนที่ไทยนะคะที่ให้เป็นขวดๆหมอจะฉีดเคมีเข้าไปเฉพาะจุดตรงที่เส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงมะเร็งเพื่อให้มันอดอาหารแล้วก็ฝ่อไปเองอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่แบบว่าฉีดแล้วไปกระจายทุกที่ในร่างกายไปทำลายร่างกายอย่างนั้นเข็มแรกนี่คือจะเจ็บที่สุดพอเข็มที่2นี่จะดีขึ้นแล้วพอดีขึ้นปั๊บร่างกายจากที่เราก็ไม่ได้กินอาหารมากแต่ว่าอาหารที่เรากินน่ะคือเริ่มกินปกติแต่น้ำหนักก็ขึ้นมาแบบไม่น่าเชื่อเลยอ่ะขึ้นมา 2-3 โลภายในระยะเวลาไม่ถึงแบบเดือนนึงอ่ะประมาณพอให้ครั้งที่2นี่คือแบบหน้าจากที่ผอมตอบดูดีขึ้นจากที่สังเกตได้เลยอ่ะจากที่แขนแบบไม่มีแรงขาหนังหุ้มกระดูกดูมีเนื้อขึ้นมาทันทีเข็มที่2ก็ดีขึ้นเอฟเฟคมันก็น้อยลงด้วยพูดกันตรงๆก็คือจะไม่มีอาการเลยก็ไม่เชิงผ่านไป 2-3 วันมันก็จะมีการหันรู้สึกขึ้นไส้บ้างแต่มันจะไม่ขึ้นไส้หนักเท่ากับเคมีที่เราเคยทำเนาะอาจจะเพลียอ่อนแรงเป็นอย่างเงี้ยระยะเวลาประมาณสัก 5-7 วันทุกอย่างก็จะกลับมารับประทานอาหารได้ความเพลียก็ค่อยๆลดลงค่อยๆดีขึ้นความอยากอาหารก็เพิ่มขึ้นปัจจุบันตัวเองได้มาถึง5เข็มตอนนี้จากครั้งแรกที่มา CA 125มีค่า681แต่ปัจจุบันอยู่ที่21ซึ่งกลับมาเป็นค่าปกติภายใน3เดือนเท่านั้นคือมารักษาแต่เมษาตอนนี้นะคะที่พูดอยู่เนี่ยคือเดือนกรกฎาคมกลางเดือน3เดือนครึ่งอะร่างกายเนี่ยขึ้นมา 5-6 กิโลมีช่วงนึงเกือบจะ40โลได้มีแรงอยากทานอะไรก็ได้ทานไม่ต้องแบบว่ากลัวว่ากินไอ้นั่นไม่ได้กินนี้ไม่ได้เพราะว่าเราได้ยาและยาก็จะปกป้องอะค่ะถึงมันจะมีความไม่สบายบ้างในช่วง 4-5 วันแรกถ้ามันจะทำให้เราชีวิตยืนยาวได้อันนี้ก็คือยอมรับได้ค่ะมันไม่ได้ทรมานขนาดนั้นมันไม่ได้เหมือนเคมีที่เราเคยได้มาอยากให้ทุกคนที่เป็นมะเร็งที่ไทยนะลองมาปรึกษาฟูด้าไทยแลนด์ลองให้โอกาสตัวเองชีวิตเราสามารถจะยืนยาวขึ้นได้นะคะตอนแรกก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะคิดว่าต้องตายแล้วบอกตรงๆคิดว่าแบบมันคงอยู่ไม่ได้แล้วแหละมันขึ้นมาขนาดนี้ลึกจับได้เลยอะแต่ตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้อีกหลายปีนะเขาจะมียาให้กินไปตลอดด้วยลองดูนะคะขอให้โชคดีทุกคนเลยให้หายทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ